าดูกันต่อค่ะกับเม็ดเงินที่ต้องนำมาใช้เพื่ออัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การทางด้านการเงินชื่อดังระดับโลกเนี่ยหลายที่ IMF เอ่ยธนาคารโลกเอ่ยออกมาบอกค่ะว่าการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญนะคะถึงขนาดว่ามีนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าคุณอย่ากลัวการขาดดุลงบประมาณตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องอัดเม็ดเงินเข้าระบบอย่างทางด้านของสิงคโปร์ค่ะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์คุณหลี่เซียนหลุงนะคะบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณไปจนถึงอย่างน้อยๆช่วงต้นปีหน้าหรืออาจจะยาวไกลกว่านั้นเพราะว่ารัฐบาลต้องอัดฉีดงบประมาณจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19รัฐบาลสิงคโปร์ถือเป็นชาติแรกนะคะที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียที่เปิดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลนำเงินในทุนสำรองของชาติออกมาใช้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการการเงินโลกนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ยังให้คำมั่นด้วยนะคะว่าการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 5รอบเนี่ยวงเงินอยู่สักประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7.4 หมื่นล้านดอลลาร์ตัวนี้ดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าเป็นเงินไทยคูณ30เข้าไปอีกคุณลีก็บอกว่าการอัดฉีดงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมันเป็นสิ่งจำเป็นมันจะช่วยให้ประชาชนมีงานทำช่วยให้คนเนี่ยตกงานน้อยลงนะฮะหรือแม้แต่คนตกงานเนี่ยยังสามารถดำรงชีพต่อไปได้มุมมองดังกล่าวค่ะของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็มีความสอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่แนะนำให้ทุกประเทศลดความกังวลในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณตอนนี้แล้วก็ให้เพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ